สดีค่ะวันนี้นี่จะพาทุกคนมาปองข้าวแบบโบราณกันนะคะว่าจ้าแบบโบราณเริ่มจากอะไรคะชมน้ำลงไปปุ้ง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 เพื่ออะไรคะเพื่อไม่ให้น้ำเอ้ยเพื่อไม่ให้ข้าวติดไม้นะเขาเรียกอะไรยายทวดเรียกว่าอะไรยายทวดพาได้ว่าอะไรคะอุวะเหรอภาษาการเขาเรียกอะไรเนาะแล้วก็อันนั้นแมวอย่าเล่นของน้ำแข็งนี่ค่ะโอไม่ทวดโอเคแมวเอามาไปแล้วจากนั้นก็แช่แดนี่นะคะเทข้าวเหนียวของเราลงไปปุ้งว้าวว้าวจ๋าทำงั้นเลยลูกทำงั้นเลยโอ้เก่งมากเก่งมากน้ำแข็งเก่งมากน้ำแข็งเก่งมากมากเลยเดี๋ยวแม่ช่วยนะแม่ก็มีอันนี้ของแม่อันนี้มีจุ่มใช่ไหมนี่ค่ะนี่นะแต่ก่อนนะยายทวดน่ะต้องให้ทำแบบนี้นะคะต้องให้ทำแบบนี้ค่ะข้าวจะได้ไม่แฉะนะจ้าต้องทำแบบนี้นะคะถ้าอยู่กับยายทวดต้องทำแบบนี้นะคะถ้าไม่ทำแบบนี้โดนยายทวดดุนะคะ อันนี้คือวิธีแบบโบราณโบราณนะคะ ช่วยกันช่วยกันโอเคเก่งมากเลยโอเคก็อาหารเจ้านี้เหรอโอเคได้แม่นี่เรียบร้อยจ้าด้วยจากนั้นก็เอาข้าวล้างมือด้วยมันร้อนนี่แม่จะปั้นแล้วนะแม่จะปั้นแล้วนะก็ทำแบบนี้นะมันเป็นลูกกลมๆมันเป็นลูกกลมๆโอเคขอบคุณค่ะนี่เลยใส่ลงไปในกระติบเลยเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นก็ปิดฝาเย้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย